สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดู5นักแสดงหลักช่อง7 HD ที่ใกล้หมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาหรือว่าจะตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระกันหรือไม่และมีใครบ้างเรามาชมกันค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถูกนำเสนอข่าวมาก็หลายครั้งแล้วนะคะสำหรับกรณีที่ดาราจากฝั่งหมอชิตทยอยไม่ต่อสัญญาและออกมาประกาศตนเป็นนักแสดงอิสระกันแม้หลายคนจะพยายามร้างแล้วแต่ที่ผ่านมาก็มีนักแสดงตัวท็อปๆเบอร์ต้นๆทยอยออกกันไปแทบจะหมดช่องเลยนะคะถึงแม้ว่าทางช่องเนี่ยจะเร่งปั้นใหม่แต่ก็ยังต้องมีการสะสมผลงานและประสบการณ์อีกนานนะคะจึงจะเป็นที่ยอมรับและก็ขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้ค่ะและถ้าเราลองมองดูตัวท็อปๆแถวหน้าจริงๆนะคะก็เหลือเพียงไม่กี่คนแล้วนะคะอย่างพี่เวียสุกุลวัฒน์ส่วนแม่เหล็กที่ดึงเรตติ้งอย่างพี่อ้ําพัชราภานะคะก็รับละครเพียงแค่ปีละเรื่องก็เท่านั้นเองค่ะและช่วงนี้นะคะก็มีอีก5นักแสดงที่อยู่ในเกณฑ์ต้องจับตามองค่ะว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ค่ะเริ่มจากคนแรกเลยนะคะพอสรันค่ะสัญญาคาดว่าจะหมดสิ้นปีนี้นะคะหรือไม่ก็ต้นปีหน้าค่ะผลงานมีเพียงละครเรื่องวงเวียนหัวใจของค่ายกันตนาค่ะที่จ่อคิวใกล้จะออกอากาศเต็มทีแล้วและก็ยังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่นะคะเพราะเท่าที่เคยฟังพอดให้สัมภาษณ์นะคะพอดก็จะพูดประมาณว่าเน้นทางด้านธุรกิจที่ตนเองทำอยู่ซะมากกว่านะคะและก็ยังไม่ได้พูดว่าจะไปช่องไหนหรือยังไงนะคะก็คิดว่าอาจจะเป็นการรับละครน้อยลงเพราะเน้นการทำธุรกิจของตนเองซะมากกว่าก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็รอติดตามชมการอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะสำหรับหนุ่มคนต่อไปค่ะไม้ภัทรเดชนะคะสัญญาหมดสิ้นปีนี้ค่ะส่วนละครที่ถ่ายทำอยู่มีเพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องคู่แค้นแสนรักของค่ายโพลิพัทค่ะและมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะไม่ต่อสัญญาค่ะสำหรับสาวคนต่อมานะคะก็คือพิมประภาค่ะคาดว่าสัญญาจะหมดปีนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจค่ะว่าจะเป็นนักแสดงอิสระหรือไม่และก็ยังไม่มีละครเรื่องใหม่ค่ะยังไงก็รอติดตามชมอีกทีแล้วกันค่ะแซมมี่คาร์เวลค่ะสัญญาหมดปีหน้านะคะหรือไม่ก็ประมาณต้นปี2565และก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่และก็ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องต่อสัญญาค่ะสำหรับสาวคนนี้นะคะมีนพิชยาค่ะสัญญาหมดปีนี้และก็ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องสัญญาค่ะมีเพียงข่าวลือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นทำให้กองถ่ายเรื่องรางรักพรางใจเหมือนต้องหยุดชะงักไปค่ะยังไงก็รอติดตามฟังการอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะยังไงก็รอติดตามชมการอัปเดตอีกทีนะคะว่าจะมีการต่อสัญญาหรือไม่นะคะแต่ทั้ง5คนที่กล่าวมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปด้วยเหมือนกันนะคะก็ติดตามชมกันอีกทีแล้วกันค่ะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ